ีค่ะมาพบกับออแอกแล้วนะคะวันนี้แอกก็จะมาสอนทำคลิปใน TikTok เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้จะสอนทำคลิปฝาแฝดใน TikTok ค่ะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนขอเข้ามาว่าให้สอนหน่อยวันนี้เราก็จะมาสอนกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้แอปที่แอกจะใช้ก็ยังเป็นแอปวิดีโอลีฟอยู่นะคะกดเข้าไปเลยทุกคนก็ได้เห็นคลิปตัวอย่างแล้วเนาะว่าเป็นยังไงก่อนเริ่มคลิปข้างหน้าเนาะแล้วก็มาเพิ่มวิดีโอเข้ามานะคะอันนี้เนาะคือวันนี้ตัวอย่างก่อนหน้าที่จะเริ่มคลิปอะค่ะคือแอร์ยกคลิปวิดีโอตัวอย่างมา2คลิปแต่ว่าแอร์จะสอนทำแค่คลิปเดียวเนาะเพราะว่ารูปแบบการทำอะคือเหมือนกันเลยคือทำแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะทุกคนทำแบบเดียวกันเลยแอ๊กก็เลยจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่คลิปเดียวเนาะอ้อรวมถึงคลิปล่าสุดที่ลงไปด้วยก็ทำแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเวลาเราจะทำคลิปฝาแฝดอะค่ะเราต้องถ่ายคลิปแบบให้เว้นระยะเอาไว้อะค่ะว่าแบบเราจะฟิตรูปเข้าใส่เอ้ยวิดีโอเข้าใส่ตรงไหนแบบให้มันอยู่เป็นคลิปเดียวกันอย่างเช่นแอร์นั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วแบบก็จะเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เราถ่ายอ่ะเวลาเราถ่ายเราก็จะถ่ายมุมนี้ก่อนพอถ่ายมุมนี้เสร็จเราก็จะถ่ายมุมนี้เนี้ยแล้วก็แบบห้ามให้ภาพมันทับซ้อนกันนะคะเพราะแบบเราจะได้เอาภาพอะมาตัดต่อได้ง่ายๆเนาะถ้ามันทับซ้อนกันแล้วภาพมันจะดูไม่สวยอะเวลาเรามาตัดต่ออะมันไม่เนียนนะคงอย่างคลิปเนี้ยแอร์ถ่ายใช่ไหมแอร์ก็จะเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้เห็นไหมแล้วก็ดังนั้นเราก็จะมิกวิดีโอเข้ามาอีกวิดีโอนึงอ่ะก็คือด้านนี้นะทุกคนเสร็จแล้วให้เราไปที่ตรงนี้นะทุกคนฐานฟรอมนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ฟริลตรงนี้อันสุดท้ายเลยที่เป็นรูปภูเขาเนี่ยเพื่อทำให้มันเต็มนะคะให้มันแบบภาพมันเต็มแล้วก็ภาพมันทับซ้อนกันแล้วก็มันเป๊ะกว่าเราแบบใช้มือซูมรูปออกเนาะเสร็จแล้วมันจะได้วิดีโอแบบนี้ซึ่งถ้าเราทับซ้อนกันอ่ะมันก็จะแบบได้แค่วิดีโอเดียวเราก็จะมาสอนการทำว่าทำยังไงให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะเสร็จแล้วให้มาที่นี่นะคะมาที่มาร์คกดเข้าไปแล้วก็มิดเลอร์นะคะทุกคนนี่แล้วทุกคนก็กลับแบบเนี้ยใช้มือสองมือนี่อ่ะโอเคเราต้องการอยู่มุมนี้เราก็แบบอ่ะฮะโอเคแล้วอ่ะอีกนิดต้องการแบบนี้เนาะมาดูเนี่ยมันก็จะอยู่ในคลิปเดียวกันแต่ทุกคนจะเห็นใช่ไหมมันจะแบบสองคลิปมันยังดูเหมือนแบบมีเส้นตรงกลางเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการแบ่งคลิปอะแบบมันยังดูไม่เนียนอะทุกคนอ่ะเราก็ทำยังไงไปที่มาร์คเหมือนเดิมเสร็จแล้วทุกคนเห็นสอบตรงนี้ไหมตรงเนี้ยสอบตรงเนี้ยโอ้ยไม่เห็นเนี่ยให้เราดึงเข้าดึงออกแบบเนี้ยฮะเนี่ยแต่ว่าดึงออกมาไม่เยอะนะอ่ะประมาณนี้ยังไม่ได้เอาใหม่อ่ะประมาณนี้ดูเนียนแล้วนะทุกคนโอ๊ยเกิดจะได้อ่ะแล้วเราก็ลองมาดูคลิปของเรานี่แล้วมันก็จะได้แบบนี้นะซึ่งคลิปนี้คือแอร์จะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปใช่ไหมปักคือ
ทุกคนน่าจะรู้แล้วอันนี้ก็ไปทำใน TikTok เนาะโดยการอัดหน้าจอแล้วก็ปัดฟิลเตอร์พอได้แบบนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการเซฟก็นี่ค่ะข้างบนเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนมันแค่นี้จริงๆเราก็แค่เซฟแล้วก็เซฟทูคาเมร่าหรอลงไปเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้สิ่งที่แอนจะมาสอนก็จบไปแล้วเนาะซึ่งหวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้นะเพราะมันไม่ยากเลยแต่ว่าแอปวิดีโอดริฟที่แอนเอามาสอนอ่ะมันจะทำได้เฉพาะ iOS นะคือมีหลายคนอ่ะบอกว่าพี่ช่วยสอนใน Android ให้หน่อยได้ไหมคือพี่อยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าอยากสอนมากๆเลยแต่ว่าสอนไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับ Android ที่จะมาสอนน้องๆได้เลยจริงๆขอโทษด้วยนะคะขอโทษนะค่ะวันนี้ก็จบไปอีก1คลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย